ันนี้ยาจะมาแจ้งข่าวนะคะใครที่ว่างวันที่23 ตุลาคมนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่ Paradise Park นั่นก็คือกิจกรรมของเลิศซาชาร่วมกับบล็อกเกอร์ทั้ง7นางซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอีแกด้วยนะคะและในงานเนี่ยก็จะมีของที่ระทึกเอ้ยระลึกพร้อมกับของชำรุดเอ้ยชำร่วยมีหนำซ้ำนะคะอาจจะยังได้ของสมน้ำหน้าคุณเอ้ยสมน้ำคุณกลับบ้านไปอีกด้วยนะคะเล่นมุกเหนื่อยแล้วอะแต่ว่าทุกคนที่จะมาร่วมกิจกรรมกับแย้ต้องแต่งชุดตี back to school ก็คือกลับไปโรงเรียนนั่นเอง back to school นะคะดังนั้นต้องรีบๆมากๆเลยนะคะรับแค่30คนเท่านั้นทุกคนเตรียมปากกามานะคะเกียมปากกามาให้ดีนะคะแล้วก็จดนะคะให้โทรไปที่หมายเลข02-736-0303เกียมปากกาอีกครั้งหนึ่ง02-736-0303วันที่15ตุลาคมให้โทรไปเบอร์นี้เลยนะคะ15ตุลาคม 8:30 ถึง 17:30 เท่านั้นนะคะโทรไปหลังจากนี้จะไม่มีคนรับสายใครที่จดไม่ทันก็ไปดูที่ Instagram ของหญิงแย้นะจ๊ะเดี๋ยวจด Instagram มาให้เพราะว่า Instagram หญิงแย้หายากมากเลยนะคะบางคนบอกว่าเอ้ย Instagram เธอได้เล่นหรือเปล่าฉันเล่นนะฉันเล่นฉันเล่น Instagram นะจ๊ะแย้น่าจะพออย่างนี้เป็นต้นเลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูที่แฟน Facebook ของเลอซาชาก็คือ www.facebook.com/mylesacha ตรงตัวเป๊ะๆนะคะแต่วันนี้เมื่อกี้นี้เอาวันนี้เป่านะใครอยากจะเป็นบียองเซ่ขึ้นคอนเสิร์ตบ้างมันบียองเซ่มากเลยนะคะคืออันเนี้ยชอบมากเลยเป็นไอเทมที่แบบไม่คิดว่าชีวิตจะมีเพราะว่ามันใหญ่มากคือมันแบบมันเหมือนพวกช่างทำผมใช้อ่ะจริงๆแล้วเขาจะมีตัวนี้ด้วยแง่ปากเป็ดแต่ยังไม่ชอบติดนะคะชอบแบบนี้เลยมันบานดีนะคะแต่ว่าถ้าใครดัดผมก็ใช้ได้อ่ะมีไออย่างเงี้ยเขาเคยทำให้ดูนะว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่บอกว่าตอนนี้เชื้อดัดของแย่ได้เจ๊งบงไปแล้วก็เป่าธรรมดาใดตรงธรรมดาอะไรประมาณนั้นนี่ดิอะไรซึ่งอันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายเพราะว่ามันหนักนะคะทำให้ท่านมีกล้ามได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดักอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับ professional เพราะว่ามันแบบปรับอุณหภูมิได้เยอะแยะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือลมแรงเวอร์นะคะดูดิอารมณ์เดียวกับโฆษณาพัดลมฮัตตาริหรือเปล่านะคะแล้วก็ความสามารถของมันก็คือเป็นฮีตเตอร์ได้เป็นพัดลมได้นะคะเพราะว่าเลือกเป่าลมร้อนลมเย็นก็ได้นะคะเหมือนโฆษณาฮัตตาริค่ะปิว อะไรประมาณนั้นนะคะอย่าลืมพบกันได้วันที่23ตุลาคมนะคะโทรไปที่เบอร์02-736-0303นะคะรับแค่30นางเท่านั้นชนีนอกเหนือจากนี้ไปเจอที่อื่นนะคะโอ้